ะพาไปช้อปปิ้งเพราะว่าร้านเปิดแล้วแต่พอเดินออกไปอ่ะก็รู้สึกแล้วเอ๊ะมันแปลกๆคนหายไปหมดเลยไม่มีใครเลยคือแบบเงียบกริบร้านปิดเหมือนเดิมไฟทำไฟไหนอ่ะ ร้านปิดหมดเลยวันนี้วันหลังจากเมื่อคืนเขาไม่ได้นอนใช่เมื่อคืนเขาน่าจะไม่ได้นอนกันคือมันเป็นวันหลังจากที่เทศกาลจบพอดีก็เป็นไปได้ว่าร้านต้องปิดพักผ่อนแต่เมื่อกี้ไปกินข้าวมา2วันก่อนหน้ามึงก็ปิดเตรียมตัววันเทศกาลมึงก็ปิดคนเยอะเนี่ยแล้วก็มันปิดอีก2วันเพราะว่ามึงเหนื่อยทำไมกล้องไม่ผลถ้าไม่โดนแดดแล้วหน้าแบบแย่มากอันนี้คือสวยนะแต่ถ้าเกิดแบบไม่มีแดดแล้วก็ไม่สวยเลยแบบอันนี้คือแบบดูสุขภาพดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มืดอ่ะก็จะเป็นคนป่วยเข้าใจปะแบบแต่คือถ้าถ่ายอย่างนี้ตลอดเวลาก็ไม่ไหวนี่ร้านนี้ที่ร้านเข้าไปแล้วเอ้าเดี๋ยวดูว่าจะดูเสื้อไปฝากพี่เต้นะคะเพื่อนพี่นัดนางอยากได้เสื้อแบบฟิลแบบไอเลิฟอันิกันเต้อะไรพี่เต้ต้องตัวใหญ่ไหนปะอะไรอย่างนี้หรอที่นางบอกแบบเอาฮาเลยปะเอาฮาเลยเฮ้ยตัวนี้น่ารักเถอะเพื่อนพี่นัทก็น่าจะแบบใส่นี้ได้น่ารักอันนี้น่ารักนะดูไม่เขินอะไม่เขินแบบไม่ได้เอาฮาอย่างเดียวแต่มันอยากได้เขินอะไรเงี้ยมันอยากมันเอาฮาดิคนนั้นอะเดี๋ยวขอเลือกขนมคนลองดูและในความโชคดีก็คือเราเดินไปเรื่อยๆแล้วทุกอย่างมันปิดหมดใช่ไหมเราก็เลยสังเกตเห็นว่า MACA เนี่ยเปิดอยู่แล้วก็สามารถเข้าไปเดินได้ฟรีด้วยทุกคนแล้วข้างในสวยมากการตกแต่งแบบดีอ่ะดีสบายตาเพลิดเพลินมากแต่ละอย่างแต่ละสิ่งงานแต่ละชิ้นก็คือเท่มากๆแบบเท่หลายๆคนเราก็ไม่รู้จักนะจริงๆแทบจะไม่รู้จักศิลปินของเขาเลยแต่ว่างานเท่มากๆหลายๆชิ้นเลยมีหลายๆชิ้นที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกแบบโอ้ทับใจแบบเถื่อนอยู่อ่ะคืองานเขาเถื่อนเดียวเราชอบมากเลยมันบ่งบอกคาแรคเตอร์ของบ้านเมืองเขาแล้วก็นึกออกไหมวัฒนธรรมอะไรต่างๆเลยคือมันทำให้เราอินกับ กับพื้นที่มากขึ้นอ่ะเราชอบมากเลยเดินเพลินๆเลยครับหนึ่งที่ฉันแปลกใจคือห้องน้ำที่เนี่ยเขาไม่มีลูกปิดไม่มีที่ล็อกไม่มีอะไรมันคือแค่นี้เปิดเข้าไปเข้าไปข้างในก็คือก็แค่นี้ก็ปิดไปนี่อ่ะแต่เขาคงแบบมันเป็นขุ่นๆก็น่าจะรู้ว่าใครอยู่อะไรอย่างเงี้ยป่ะดูดินี่ไม่มีอะไรเลยแต่สวยนะสวยดีแกมันเป็น contemporary art museum ที่เข้าได้ฟรีด้วยอยู่ตรงโบสถ์เลยแต่ว่าเดินผ่านตลอดไม่ค่อยได้สังเกตแล้วจริงๆอ่ะหาข้อมูลไว้แล้วด้วยแต่ว่าไม่เคยเห็นแล้วเมื่อกี้เดินผ่านพอดีเพราะว่าร้านทุกอย่างปิดก็เลยได้เข้าไปนะคะดีมากเลยถ้าเกิดใครที่มาแล้วแบบไม่รู้จะทำอะไรมาเดินอันนี้ก็ดีนะน่ารักน้ำน้ำเลยไม่รู้โดนใส่หัวไปไหนต่อกลับโรงแรมก่อนหรอนี่ก่อนแบตหมดนี่ก่อนอีกแล้วโอเคไปนอนโรงแรมต่อแล้วค่อยออกมาใหม่เกรงว่าวันนี้ร้านจะเปิดใช่ผมว่าถ้าวันนี้ไม่เปิดอ่ะผมไม่ซื้อละไม่ให้โอกาสพรุ่งนี้กว่าหนึ่งอีกวันนึงก็ได้นะพรุ่งนี้มันใกล้ๆเองเฮ้ยไปดูอันนั้นก่อนไหมไอ้มิตราเลยมิตรามันมีร้านนึงอ่ะที่อยากดูอ่ะเมื่อวานอ่ะใกล้ค่ะใกล้ๆโบสถ์ไปร้านแรกที่ได้แวะก็เล็งมาเหมือนกันร้านนี้คือไม่แน่ใจว่าชื่อร้านชื่ออะไรแต่ว่าตรงป้ายเขาเขียนว่ามันเป็น Art Space นะคะแล้วก็ตรงประตูเนี่ยมันจะมีป้ายเขียนว่าแบบ Fuck Wall เท่ๆเลยแล้วก็เข้าไปอ่ะมันก็จะขายเสื้อผ้าขายรูปปั้นไวนิลของตกแต่งโปสการ์ดอะไรเงี้ยร้านเท่ๆน่ารักดีนะคะแล้วก็อีกร้านนึงที่เล็งไว้เหมือนกันก็คือร้านนี้มิตราน่าจะเห็นในก่อนหน้านี้แล้วคือเขาจะขายของตกแต่งบ้านอะไรเงี้ยค่ะคือเขาเป็นดิสทริบิวเตอร์ไม่ได้เป็นโลเคอลอาร์ติสเองนะแต่ว่ามีผลงานของศิลปินท้องถิ่นด้วยแล้วก็ผลงานของศิลเป็นอีกจากหลายๆที่นะคะจากหลายประเทศเลยเอามารวมๆกันที่นี่ซึ่งงานแต่ละชิ้นที่เขาเลือกมามันน่ารักมันแบบอยากได้โคมไฟที่มันมีนกเกาะๆมากแต่ว่ามันเหมือนจะเอากลับลำบากอะเขาบอกอยู่ว่าสั่งออนไลน์ได้นะคะแต่ร้านเท่ดีอะดูเพลินมากฉันเพิ่งเห็นตึกนี้ได้ไงวะเกดูโหดูดิเถื่อนจัดอะเสร็จจากตรงนี้ก็ไปออสเทลนี่ร้านนี้ก็เด้งมาหลายวันมากทุกวันที่มาคือเดินผ่านร้านนี้ตลอดแล้วอยากเข้ามานานมากอันนี้ก็เป็นศิลปินท้องถิ่นของที่นี่นะคะเป็นทําเสื้อผ้าเครื่องประดับแล้วก็รองเท้ากระเป๋าอะไรคือทุกอย่างที่เป็นเครื่องแต่งกายนั่นแหละคืองานเขาแบบสุดจัดเท่แบบประทับใจชอบมากฉันได้รองเท้ามา1คู่พอใจแล้ววันนี้บอกเลยพี่นัทได้หมวกแต่ว่าต้องให้เขาแก้หัวให้เห็นอย่างนี้หัวใหญ่ได้ไงวะตอนนั้นของผู้หญิงอ๋อของผู้หญิงเหรอพี่นันได้หมวกหน้าตาประหลาดๆมาใบนึงแต่เดี๋ยวมาเอาพรุ่งนี้มันเหมือนเป็นคนกัดแหวกหมวกมันหนูแท้แต่แบรนด์นี้เท่จริงต้องขอบคุณพี่หลิงพี่ตั้งที่แนะนำเป็นแบบโลโก้ดีไซเนอร์ของที่นี่แล้วมันเท่เลยอะเท่มากๆกดใจแล้วผมได้รองเท้าคู่นึงกลับห้องได้ปวดรีปวดรี
กลับห้องไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยลงมาออกกำลังกายทำตัวเหมือนใช้ชีวิตอยู่นี่แหละแกพวกเราเพราะว่าไม่ไปไหนทั้งนั้นกินขี้เกียจนะแต่ว่าต้องออกเพราะกินเยอะมากเมื่อกี้กินรามิงไปผมเรียนรู้แล้วว่าไม่ต้องขี้เกียจเลยตอนต้องทำจริงๆมันเหนื่อยเออใช่เราขี้เกียจนิดนึงเราทำไปก่อนดีกว่ามาทำแบบรวบยอดจะทรมานมากผมโยคะอย่างเดียวยืดไม่ได้ถ่ายตอนกินมาเนาะช่วงนี้ก็คือเมื่อเช้ากินอาหารโรงแรมใช่ไหมแล้วก็กลางวันรามิงแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวเพิ่งเจอร้านที่แบบเป็นโลโก้และอร่อยและราคาดีมากด้วยแล้วแบบมาเจอวันท้ายๆเฮ้ยก็ระหว่างรอกินข้าวนะคะนัดเขาไว้3ทุ่มแต่ว่าตอนที่เราออกไปเดินประมาณ2ทุ่มก็เลยไปเดินขึ้นเขาคาร์ดิโอสักเล็กน้อยจะนับว่าคาร์ดิโอไหมก็ไม่รู้แต่ว่าเรานับแล้วกันเป้าหมายเราคนนู้นเหรอไม่หมายถึงว่าทางเดินข้างล่างถ้าขึ้นไปไหวก็น่าจะโอเคอยู่วันนี้สำหรับการออกกำลังกายเดินขึ้นไปนะภูเขาลูกนี้ก็เป็นภูเขาที่เราเห็นตอนที่เราอยู่ที่ทะเลอะค่ะถ้าคลิปก่อนหน้านี้ทุกคนก็จะเห็นว่าเออมองจากทะเลมาก็จะเห็นภูเขาลูกนี้นี่แหละเขาเรียกว่าหัวใจของเมือง ปาชอบมากเขาทำทางเดินตั้งแต่ข้างล่างอะจากหลายๆมุมของเมืองเนี่ยไม่ได้ขึ้นได้ทางเดียวคือแทบจะขึ้นได้จากรอบภูเขาเลยอะไม่ว่าจะขึ้นจากตรงไหนก็จะสามารถมาบรรจบเจอร้านกว้างเจอมุมพักผ่อนเจอมุมนั่งชมวิวคือจุดพักเยอะมากแล้วทางเดินเยอะมากๆคือเขาทำดีมากเลยทำให้เราเห็นเมืองจากหลายแล้วบนภูเขาแมวเยอะมากทุกคนแมวแบบขาวดำแมวเทาแมวมีทุกสีอะจะบอกให้คือถ้าใครชอบแมวเพลินมากเหมือนเป็นภูเขาแมวไปด้วยหนึ่งเออก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆค่ะตั้งใจว่าจะเดินขึ้นไปให้ถึงจุดข้างบนแต่ว่าตอนนั้นมันก็ทำเวลาได้ไม่ค่อยดีมันอาจจะไม่ทันเพราะว่าเดินแล้วก็แวะถ่ายนู่นถ่ายนี่ไปเรื่อยๆใช่ไหมพอขึ้นไปถึงข้างบนก็ประมาณ2:30แล้วค่ะก็เลยตัดสินใจว่าเออขึ้นมาครึ่งชั่วโมงก็เดี๋ยวลงอีกครึ่งชั่วโมงแล้วกันก็น่าจะพอดีไปกินข้าวเพราะไม่อยากไปเลยนะเพราะว่าคนน่าจะจองกันต่อเนื่องเลยแล้วประเด็นคือไม่เอาน้ำมาด้วยแต่ว่าเดี๋ยวต้องเดินกลับแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวไปกินข้าวไม่ทันก็น่าจะลงทางนี้แต่เนี้ยเราก็คือจริงๆแล้วค่ะนิดเดียวแต่ว่าเดินกลับก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยก็เลยขึ้นไปเกือบถึงข้างบนแล้วค่ะก็ตัดสินใจลงมาเดินก็เดินตามสันเขาลงมาจากถากข้างบนเลยก็คือวิวดีมากเพลินแบบเพลินอ่ะเออมองตรงไหนก็สวยเพราะว่าเมืองเขาน่ารักนะพอดูจากข้างบนจริงๆก็เห็นว่าเออโทนสีเมืองอะไรต่างๆมันค่อนข้างคุมโทนเหมือนกันนะทุกคนคือสีแบบเข้ากันมากอ่ะเออน่ารักเลยต้นมงต้นไม้อะไรเงี้ยชอบต้นไม้มากเลยไอ้พวกต้นหญ้าดอกไม้แบบชอบสีเขาอ่ะสีเขามันเออละมุนเข้ากันไปหมดไม่รู้ทำไมชอบตรงนั้นตัวมันเริ่มเลยแต่กินข้าวกันค่ะเมนูที่ช่วงนี้สั่งบ่อยมากและร้านนี้เป็นร้านที่เพิ่งเจอใช่ไหมเราก็ชอบมากเพราะว่าเขาทำแบบฟิลเหมือนทำให้เพื่อนกินไปกินบ้านครอบครัวอร่อยมากรสชาติดีและราคาดีอันนี้คือเป็นกุ้งที่ใส่ในน้ำมันมะกอกแล้วก็กระเทียมค่ะมันน่าจะเรียกว่ากัมบัสนะถ้าจำไม่ผิดเออคืออร่อยมากฉันชอบกินมากเอาขนมปังไปจุ่มอีน้ำมันมันคือดีแล้วก็มีเป็นเหมือนสเต็กนะคะของพี่นัทไม่แน่ใจว่ามันคือเนื้ออะไรจำไม่ได้นะคะก็ชอบที่เขาอ่ะให้สลัดผักเยอะมากฉันชอบและผักอร่อยมะเขือเทศอร่อยสลัดก็อร่อยแล้วก็อีกอย่างนึงที่สั่งมาก็เป็นพาสต้านะคะเพสโต้อันนี้ก็เบสิกเนาะอร่อยวันต่อมาก็ออกไปเดินในเมืองอีกแล้วค่ะก็เดินผ่านโซนสวนสาธารณะน้ำพุน้ำพุอะไรเพลินๆนะคะแล้วก็ไปเดินที่ถนนเห็ดที่เราเดินวันแรกๆที่มานะคะแต่ว่าวันนั้นไม่ได้ซื้อไม่ได้แวะร้านอะไรแค่เดินผ่านไปดูเมืองเฉยๆวันนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะมาสังเกตดูหน่อยว่ามีร้านค้ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะพี่นัทก็แวะซื้อน้ำกรุบกริบนะคะเจอร้านนึงเป็นร้านที่ขายพวกเครื่องประดับเสื้อผ้าของแต่งบ้านเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นธีมฟรีด้าคาโรแล้วชอบมากคืองานเขาน่ารักมากแต่ว่าอะไหล่ของเครื่องประดับส่วนใหญ่เขาเป็นสีทองซึ่งด้วย personal color ของเราแล้วเราไม่เหมาะกับสีทองเราก็เลยแบบไม่เอาละกันเพราะว่าซื้อมาคงไม่ค่อยได้ใส่อะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่นี่ของที่เรามีมันก็เป็นสีเงินๆด้วยมันไม่เข้ากันเสียดายมากแต่ก็ไม่เป็นไรได้เข้ามาดูพอใจละร้านน่ารักจริงของน่ารักมากไม่รู้จะซื้ออะไรก็เลยไปแวะกินข้าวอีกแล้วปาเอญ่าปาเอล่าปาเอญ่าข้าวผัดสเปนของเรานะคะแล้วก็มีกัมบัสอีกแล้วกุ้งหมูฉันชอบมากแวะร้านไหนคือต้องสั่งถ้ามีก็สั่งเพราะว่ามันกินง่ายแล้วก็ได้กุ้งได้กินกุ้งด้วยอะไรเงี้ยอร่อยเสร็จก็ตอนเย็นไปกินราเมงราเมงเป็นร้านญี่ปุ่นนะคะทุกคนที่มีที่นี่ก็อยากกินเฉยๆอยากสดน้ำซุปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นไปเดินภูเขาวันนี้ก็ขึ้นไปเดินแล้วก็นั่งดูวิวเพลินๆไม่ได้เดินไกลมากก็คือเดินจากขึ้นไปนั่งดูวิวสบายๆพักผ่อนหย่อนใจประมาณนี้
แล้ววันอื่นๆก็ไม่ได้ทำอะไรละค่ะทำอะไรประมาณนี้แหละเดินเล่นนั่งเล่นพักผ่อนแล้วเราก็เดินทางกลับนะคะทุกคนสำหรับทริปนี้ก็ประมาณนี้เป็นทริปที่ชิลๆมากๆแทบจะไม่ค่อยได้ทำอะไรเพราะว่าเมืองมันไม่ใหญ่มากแล้วเราก็ไม่ได้มีรถส่วนตัวที่จะขับไปไกลๆได้เลยถ้าจะไปไกลๆมันต้องแบบใช้รถส่วนตัวเนาะก็เลยค่อนข้างใช้เวลากับพื้นที่แถวๆนี้เยอะหน่อยหวังว่าจะชอบกันนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันบ๊ายบาย